اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد والقلوب تذوب كأن الليل تعيد. สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ02-1846810 0818129615สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมุสลิมไทม์นะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 5:30 น. ทางททบ5กด1ครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับพี่น้องประชาชนคนไทยเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโควิด-19 นะครับแล้วก็ยังมาประสบกับเรื่องน้ำท่วมอีกไม่นานนะครับก็จะเข้าสู่หน้าหนาวนะฮะซึ่งก็จะมีปัญหาในเรื่องของเราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกนะครับทางรายการของเรานะครับได้มีความห่วงใยลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับเพื่อที่จะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องในชุมชนต่างๆและวันนี้ในช่วงห่วงใยด้วยใจรักเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปร่วมช่วยเหลือกันนะครับในชุมชนของมัสยิดอิตฮาดอุลุมุดดีนครับช่วงห่วงใยด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์และผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วันนี้เรามาเยี่ยมเยียนชุมชนปราสาทศิลป์บริเวณมัสยิดเราดอติลยันนะบ้านป่าเพื่อมอบวุ้นเส้นปรุงสุกเมนูผัดกระแซะจำนวน300กล่องมอบให้กับผู้แทนในแต่ละพื้นที่ของชุมชนและวุ้นเส้นพร้อมปรุงให้กับศูนย์พักคอยโรงเรียนมัจลิสซุดดีนีเพื่อใช้ปรุงสุกต่อไปโดยมีคุณสุรีชัยอับดุลลาและคณะให้การต้อนรับผมฮาจียาซีนอับดุลลาซึ่งมีตำแหน่งเป็นประธานชุมชนประสาทศิลป์ครับวันนี้ทางชุมชนประสาทศิลป์ได้รับเกียรติจากผลิตภัณฑ์ต้นสนนะครับให้มาปรุงอาหารสำเร็จรูปแจกจ่ายคนในชุมชนมีความประทับใจนะฮะที่ผลิตภัณฑ์ต้นสนมองเล็งถึงความเดือดร้อนของชุมชนแต่ละชุมชนได้ยื่นมือมาช่วยเหลือในสิ่งตรงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ต้นสนเป็นอย่างมากนะครับที่ให้โอกาสนี้กับชุมชนของเราและขอขอบคุณคุณสมานนามขนงที่ประสานงานมาทางผมนะครับขอบคุณครับรู้สึกดีใจที่ว่ามีกิจกรรมนี้ขึ้นมาในภาวะโควิดอย่างนี้ได้มาช่วยพี่น้องในชุมชนเราแล้วก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์ต้นสนค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมของชุมชนประสาทศิลป์ก็ขอบคุณมากคุณสุริชัยเล่าให้เราฟังว่าในช่วงที่ผ่านมาได้มีการรวมตัวกันเปิดศูนย์พักคอยซึ่งเป็นการแยกผู้ติดเชื้อออกจากครอบครัวเพื่อลดการติดเชื้อซึ่งใช้บริเวณโรงเรียนมัจลิสซุดดีนีแต่ปัจจุบันผู้ติดเชื้อหายป่วยกลับบ้านหมดแล้ว
แต่ทางชุมชนเองก็ยังต้องเปิดบริการเพื่อประสานงานกับผู้ติดเชื้อและรองรับหากมีการระบาดในรอบต่อไปด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์และผลิตภัณฑ์บุญเส้นตราต้นสนขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เสียสละทำงานเพื่อสังคมและขอให้ผู้ติดเชื้อหายเป็นปกติในเร็ววันสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ02-1846810 0818129615สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอามานะ02-1846810 0818129615การเรียนรู้ร่วมกันเรายังมีอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับนั่นก็คือในช่วงของวันละฮะดีษวันนี้ท่านอาจารย์อนุสรนะครับอิหม่ามมุสตอฟาจะมาพูดคุยกับเราในช่วงของวันละฮะดีษครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สมัยก่อนเรียนหนังสือครูจะบอกเสมอว่าความอดทนเป็นสิ่งที่ขมขื่นแต่ผลของมันช่างหวานชื่นมีคำเป็นคำชะอัดภาษาอาหรับแต่ขออนุญาตถอดเป็นภาษาไทยก็สอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลามว่าอัสซอบรุมินันอีมานความอดทนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เป็นมุสลิมด้วยเป็นมนุษย์ด้วยมีความแตกต่างในด้านฐานะหน้าตาสีผิวทุกอย่างมีความแตกต่างกันหมดนั่นคือพระประสงค์ของอัลลอฮ์แต่สิ่งสำคัญที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้กับมนุษย์ทั้งหลายมาก็คือคำว่าอีมานหรือความศรัทธามีคนหลายคนตัดพ้อต่อว่ากับชีวิตของตัวเองว่ามีความยากลำบากมีความลำเค็ญไม่มีความสุขเลยอิสลามได้สอนอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรีนแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็จะอยู่พร้อมกับผู้ที่อดทนแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่ามาอามแปลเป็นไทยว่าพร้อมคนที่มีความอดทนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมาอยู่พร้อมกับเขาอยู่พร้อมในที่นี้คืออะไรครับคือให้ทางออกกับเขาให้แนวทางดลจิตดลใจให้เขาได้ต่อสู้กับอุปสรรคนานาประการยิ่งมีความอดทนมากนะครับก็แสดงว่าเรามีอีหม่านเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าคนมีความ
มีน้ำอดน้ำทนน้อยนะครับเห็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็ผวาหรือเห็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็โยนความผิดไปให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนี้ก็ถือว่าไม่อีหม่านอีหม่านน้อยอีหม่านบกพร่องแต่ถ้าเห็นเคราะห์กรรมอันใดมาประสบไม่ว่าจะเป็นวิบัติภัยโรคภัยไข้เจ็บความกลัวความหิวกระหายสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นอัลลอฮฺตะอาลาก็จะบอกกล่าวข่าวดีกับคนที่มีความอดทนแต่ในขณะเดียวกันถ้าคนที่มือมนุษย์ที่ไม่มีความอดทนไม่อดทนอดกลั้นต่อบททดสอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนนะครับเขาก็จะไม่ได้มีอีหม่านและเขาก็จะไม่ได้รับผลอันหวานชื่นของความอดทนนั้นโลกนี้เราอยู่กันเพียงชั่วขณะเดียวนะครับอยู่กันชั่วแป๊บหนึ่งเราก็จากโลกนี้ไปในกุรอานบอกว่าดุนยาเป็นมาตาอุลกุรุตเป็นของชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นแต่สิ่งที่จะสถิตหรือคงอยู่ก็คือความดีงามและความดีงามที่เกิดจากคุณธรรมในเรื่องของความอดทนก็จะเป็นคุณธรรมหนึ่งเป็นความดีงามหนึ่งที่จะเป็นตัวการันตีเราตัวเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งอดทนมากนะครับเราก็จะได้รับความดีมากฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มีน้ำอดน้ำทนน้อยลงไปหน่อยนึงนี่ต้องพยายามที่จะปฏิบัติตนนะครับพยายามอีกนิดนึงเพื่อให้เรามีความอดทนในบททดสอบต่างๆและเราก็จะได้รับทางออกแล้วก็อย่าไปพึ่งพาในสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งหลายพึ่งพาต่อสิ่งที่สวนตอบคุณธรรมความดีงามเราก็จะไม่รับทางนำจากอัลลอฮ์แต่ถ้าเราอดทนและเราอยู่บนพื้นฐานอีหม่านศรัทธาแน่นอนครับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้ทางออกกับท่านและในขณะเดียวกันถ้าท่านอับโชคไม่มีริสกีท่านก็จะได้รับริสกีที่ท่านคาดคะเนไม่ถึงวันละหะดีษนะครับก็หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับเป็นอนุสตินะครับจากทั้งตัวบทหะดีษก็หวังว่าจะได้รับความดีความงามและความอดทนต่อไปในอนาคตนะครับอะบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 การให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการและสำนักจุฬาราชมนตรีในการประกอบศาสนกิจถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะเป็นการป้องกันและลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้น้อยลงย้ำกันอีกครั้งหนึ่งในการปฏิบัตินะครับการสวมหน้ากากอนามัยใส่ใจการล้างมือถือระยะห่างเดินทางเมื่อจำเป็นเน้นการฉีดวัคซีนเราจะร่วมขอดุอาด้วยกันนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันครับท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอามานะ02-184-6810 081-812-9615สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาในช่วงนี้นะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมท่านผู้ชมครับต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงนี้การให้กำลังใจการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นถือว่ามีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นในสถานการณ์ของโควิด-19 หรือแม้แต่บางสถานที่นะครับช่วงนี้ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับทางคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเองได้ตระหนักถึงเรื่องนี้และก็ได้ทำงานมาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งช่วงโควิดจนถึงปัจจุบันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรากำลังพูดถึงในฝ่ายสกาดและสังคมสงเคราะห์ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านประธานฝ่ายที่จะร่วมพูดคุยกับเราผ่านระบบซูมนะครับตอนนี้อยู่ในระบบซูมกับเราแล้วนะครับท่านอาจารย์ไพศาลพรหมยงครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับยินดีครับครับผมอาจารย์ฮะเมื่อ2วันที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยแน่นอนล่ะครับฝ่ายสกาดเป็นฝ่ายหนึ่งนะครับที่จะต้องทำงานหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะแต่ก่อนที่จะคุยถึงโครงการต่อไปที่อาจารย์ได้วางเอาไว้เนี่ยนะครับที่ผ่านมาในช่วงโควิดเนี่ยทางคณะกรรมการฝ่ายสกาดและสังคมสงเคราะห์เนี่ยได้ทำอะไรไปบ้างอย่างไรครับอาจารย์ครับ
ีนี้แบ่งได้2ช่วงนะครับครับช่วงโควิดปีที่แล้วนะครับเราก็ได้มีโครงการเราตั้งว่าสายทางสันใจสู่ชายแดนใต้ซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้มองในเรื่องโควิดนะครับเรามองในเรื่องสถานการณ์ของความรุนแรงในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราพูดถึงความจนเนี่ยผมว่าคนในส่วนกลางเนี่ยนึกภาพไม่ออกว่าจนเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะครับเวลาเราไปภาคใต้เนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่3จังหวัดเราจะเห็นสภาพนั้นเราก็ไปทำโครงการนะครับสายทางสันใจนะครับก็คือไปดูแลบรรดาเราให้ในพื้นที่ซึ่งเรามีลูกศิษย์อยู่ที่สวตนะครับให้เขาช่วยไปค้นหาบ้านสัก20หลังเพื่อที่จะไปช่วยก็คือเอาเงินไปให้เขานะฮะแล้วก็เอาเรื่องราวของเขาเนี่ยมาออกสู่เพจนะครับเพจที่เราทำอยู่151เราคือจะมาอ่านเนี่ยพอออกสู่เพจเนี่ยแล้วก็เปิดบัญชีให้เขาทันทีแล้วครับก็ทุกรายใน20รายเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนนะครับได้รับการบริจาคจากพี่น้องจำนวนมากอันนั้นเราทำไปประมาณ20หลังแล้วก็มีการสร้างบ้านนะครับแล้วพอเรากลับมาเนี่ยก็มาคุยกันพอมาคุยกันก็เลยมองว่าเราน่าจะทำโครงการที่2นะครับแต่พอดีในช่วงโครงการที่2เนี่ยมันก็เกิดปัญหาว่าเป็นเรื่องของโควิดที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับดังนั้นในช่วงโควิดเนี่ยเราก็เลยมาทำนะครับในการโควิดก็คงไม่มีอะไรมากนะตัวโควิดก็คือเราทำถุงยังชีพทำกล่องยังชีพแล้วก็ทำอาหารนะครับในฝ่ายที่ทำอาหารไปเกือบ 20,000 กล่องนะแจกทั่วๆไปโดยไม่จำกัดพื้นที่แต่ที่น่าสนใจก็คือกล่องยังชีพพอเราเปิดในเพจเนี่ยเราทำไปประมาณ 2-3,000 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วประมาณ 70% พี่น้องที่ขอเข้ามาเป็นกล่องยังชีพเนี่ยไม่ใช่มุสลิมเพราะในเพจเนี่ยมันเปิดกว้างอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่เรามองว่ามันเป็นโอกาสที่องค์กรคณะกรรมการกลางของเราเนี่ยนะในความเป็นอิสลามในความเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับได้ฉายภาพกับความเป็นพี่น้องของคนในชาติในความเดือดร้อนที่เหมือนกันครับแล้วพอสถานการณ์มันเริ่มเบาบางลงเราก็เลยมีการประชุมนะครับการวางโครงการการประชุมของฝ่ายในสรุปเมื่อวันที่6ตุลานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองว่าเราจะทำโครงการที่2นะครับซึ่งในโครงการที่2เนี่ยมันก็จะสานต่อจากโครงการแรกแต่จะเป็นโครงการที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วเราก็มีมติว่าเป็นโครงการต่อเนื่องมันมี1 2 3 4 5ไปเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยโครงการแรกนะครับเราได้รับทราบทำมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นพอทำมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยผลสะท้อนกลับเนี่ยมันคิดว่ามันมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนในสังคมนะก็เลยเป็นโครงการต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้อาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนนะฮะลงไปในพื้นที่ถ่ายภาพมานะครับแล้วก็มีเงินสนับสนุนผ่านบัญชีโครงการที่2การช่วยเหลือสร้างบ้านนะซึ่งสร้างไปแล้วในชุดแรกนะแต่อาจารย์กำลังจะบอกว่าอันนี้จะเป็นโครงการต่อเนื่องที่เรากำลังจะเดินหน้าต่อนะฮะแต่นี่พอเดินหน้าต่อเนี่ยตอนนี้เรากำหนดไว้ไหมครับว่าเอ๊ะโครงการเราเนี่ยมันจะต้องรันต้องเริ่มยังไงเมื่อไหร่อาจารย์นะครับก็ได้รับอนุมัติจากมากลางซึ่งเราก็จะทำในลักษณะเดิมแต่เปิดกว้างขึ้นนะครับโดยเราจะเริ่มจากนี่ฮะตุลาคมแล้วก็ไปจบเอาเดือนเมษายนช่วงรอมฎอนพอดีเราคงไม่ทำงานเพราะงานมันใหญ่จะทำเดือน2เดือนผมว่ามันไปไม่ได้ก็จะเริ่มจากตอนนี้เลยนะครับตุลานะครับพอตุลาปุ๊บเนี่ยพอเราไปถึงประมาณมีนาเนี่ยนะครับโครงการจะต้องแล้วเสร็จก่อนเดือนรอมฎอนในเดือนเมษายนเพราะโครงการเราเนี่ยมันจะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็เราได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในพื้นที่ 4-5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างครับเพื่ออีกอย่างนึงเราจะได้มีการผลักดันในเรื่องกองทุนสกัดของแต่ละจังหวัดด้วยนะครับพอเราทำอย่างเนี้ยอย่างน้อยจังหวัดจะได้เป็นแรงกระตุ้นด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าทุกจังหวัดน่าจะมีกองทุนลักษณะนี้สิ่งแรกเราได้โครงการของเราเนี่ยเราก็จะมีการเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้นะครับซึ่งเราก็ให้ในพื้นที่ประเมินออกมาแล้วส่งรายละเอียดมานะครับประมาณ20กว่าหลังใน20กว่าหลังเนี่ยเราคอมเมนต์เลยว่าจะต้องเป็นบ้านที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นพี่น้องชาวไทยพุทธเนี่ย 20% ก็คือประมาณ5หลังนะฮะตามสัดส่วนเลยนะครับแล้วก็จะมีเงินไปแจกเข้าบ้านละ 10,000 แล้วเอาเรื่องมาลงในรายการของเรานะครับซึ่งแน่นอนครับเรามันสำเร็จมาแล้วแล้วก็ขอดูอาริสกีใครก็จะมากจะน้อยก็แล้วแต่นี่โครงการที่1โครงการที่2ก็จะสร้างบ้านเที่ยวนี้เราจะสร้าง5หลังนะครับ5หลังก็คือจังหวัดละหลังแล้วก็ละ4จังหวัด4หลังหลังที่5ก็คือของพี่น้องชาวไทยพุทธนะครับซึ่งก็คงไปซูมหากันนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีคนแสดงขอประสงค์มาแล้วที่จะร่วมสร้างบ้านนะครับได้แล้ว2หลังนะ2หลังเขาก็จะรวมกันและจะมาให้เราส่วนโครงการที่3น่าสนใจครับนั่นก็คือการแจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมแล้วก็ระดับอุดมศึกษานะครับตั้งไว้300ทุนนะใน3จังหวัดจังหวัดละ100ทุนก็จะมีนักศึกษาหรือนักเรียนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ประมาณ60คนคือประมาณ 20%
นะครับซึ่งอันนี้ผมได้นัดหมายทางเลขาธิการสปต.ในวันที่4เนี่ยนะครับจะไปประชุมร่วมกับตัวแทนของกรรมการจังหวัด 3-4 จังหวัดภาคใต้ที่สปต.นะครับก็เราเริ่มตอนนี้เราก็เริ่มนะฮะเริ่มพอได้รับมติแล้วก็เริ่มออกหนังสือเริ่มเชิญชวนนะครับเชิญชวนไปพื้นที่ในที่ต่างๆแล้วก็ตอนนี้เราใช้งบประมาณเกือบ3ล้านฮะโครงการนี้ครับทำดีแล้วฮะเท่าที่อาจารย์ได้พูดมาเนี่ยในส่วนงานที่เราทำในนามของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการตอบสนองสังคมเนี่ยไม่ใช่มุสลิมเพียงอย่างเดียวเท่าที่ผมฟังเราตอบสนองให้กับพี่น้องประชาชนคนที่นับถือศาสนาอื่นด้วยนะฮะในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกมิตินึงนะครับที่เราจะร่วมกันในสังคมมาบนผืนแผ่นดินไทยนี้อาจารย์ครับเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าประมาณที่ใช้ทั้งหมดประมาณเกือบ3ล้านเนี่ยผมฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเออเราช่วยกันเองทั้งนั้นมีภาคหน่วยราชการนะฮะหรือว่าองค์กรของรัฐเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนตรงนี้อย่างไรหรือเปล่าอาจารย์ครับคือการทำงานตรงนี้เป็นงานของภาคเอกชนเป็นหลักภาคประชาชนภาคเอกชนเป็นหลักเราคงไม่ได้เป็นเน้นพื้นที่ผมก็มองเราในหน่วยงานราชการของผมก็เขาก็มีภารกิจอยู่แล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ภารกิจมันเยอะนะครับเราไปทำตรงนี้เนี่ยด้วยวัตถุประสงค์หลายอย่างในความเป็นพี่น้องมุสลิมในการเป็นพี่น้องร่วมชาติที่จะชี้ให้เห็นว่าคนเดือดร้อนจะพุทธหรือมุสลิมมันไม่ต่างกันและอย่างเงินที่ได้มาก็ไม่ใช่เงินของมุสลิมอย่างเดียวบางโครงการเนี่ยผมได้เงินจากพี่น้องต่างศาสนิกพี่น้องชาติพุทธเยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะเหมือนทางโควิดเนี่ยคนบริจาคของมาเนี่ยนะเราก็คงจะไม่เลือกนะครับเพียงแต่จัดสัดส่วนให้มันเหมาะสมเท่านั้นเองเพราะนั้นเครือข่ายเนี่ยคือจริงๆผมว่าวันนี้นวัตกรรมทุกวันนี้สื่อมันช่วยได้เยอะเวลาเรารับบริจาคไปเนี่ยตามสื่อเนี่ยถ้ามันมีโครงการที่มีความชัดเจนให้เขาเห็นเนี่ยนะฮะแต่ละโครงการที่เราทำมาเนี่ยคนร่วมบริจาคไม่ต่ำกว่า 2,000 คนแต่ไม่ใช่รายใหญ่นะ100 200 500รายใหญ่ๆบางทีเป็นหมื่นไปก็ว่ากันไปแต่จากจำนวนเล็กๆเนี่ยนะครับน้ำมันหยดลงมาทีละหยด2หยดนี่มันเต็มได้นะถ้ามันไม่ระเหยออกกลางทางนะครับถ้ามันไม่ระเหยออกกลางทางเนี่ยมันเต็มแก้วได้เพราะนั้นทุกโครงการที่เราทำเนี่ยทำดีแล้วครับเราถามว่ามีเครือข่ายไหมผมคงไม่สามารถระบุคำว่าเครือข่ายองค์กรไหนได้บ้างนะครับแต่ว่าคำว่าเครือข่ายเนี่ยภาคประชาชนคือข่ายมันกว้างนะผมถือว่าองค์กรคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยโดยท่านจุฬาราชมนตรีเป็นประธานผมถือว่าเป็นองค์กรสูงสุดเราก็จะต้องมีบทบาทมีหน้าที่มีภารกิจนะครับเป็นภารกิจหลักของพวกเรานะครับครับผมเพราะฉะนั้นโครงการนี้นะที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยเราพยายามจะปิดปลายก่อนรอมฎอนในปีถัดไปที่จะถึงนี้ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็เป็นการระดมสัมภาระกำลังนะครับที่จะร่วมกันดำเนินการอาจารย์ครับถ้าในกรณีอย่างนี้นะฮะมีผู้มีความประสงค์อยากที่ต้องการนะฮะหรือว่าร่วมสมทบเนี่ยนะฮะก็จะให้เขาติดต่อหรือว่าโทรศัพท์หมายเลขอะไรที่สามารถที่จะเขาจะประสานงานได้ครับอาจารย์ครับคือสิ่งแรกเลยที่ว่าเราจะปิดทุกอย่างในช่วงเมษายนเนี่ยนะครับก่อนเดือนรอมฎอนเพราะหลังรอมฎอนก็ในช่วงรอมฎอนทำงานลำบากนิดนึงใช่ครับนะครับที่ปิดตรงนั้นเนื่องจากหนึ่งทุนการศึกษาพอช่วงเมษาเนี่ยช่วงปิดเทอมเมษาพฤษภาใกล้เปิดเทอมเป็นความจำเป็นที่ผู้ปกครองนะครับจะต้องใช้เงินนะเงิน 5-6,000 บาทที่เราไปแจกเนี่ยก็ถือว่าคงจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาจะต้องใช้ส่วนอื่นๆเนี่ยเราบ้านก็ดีหรือนั่นก็ดีเนี่ยถ้าโควิดเบาบางลงเนี่ยนะครับเราจะไปตั้งแต่มกราแล้วนะครับเราคงไม่ไปรอถึงมีนาเมษานะครับส่วนการที่จะร่วมสนับสนุนมาเนี่ยเรามีธนาคารเดียวครับธนาคารอิสลามนะครับเป็นบัญชีของฝ่ายสกาดและสังคมสงเคราะห์ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับก็ใช้บัญชีเดียวนี้เลยท้ายนะฮะอาจารย์อยากจะฝากแง่คิดอะไรกับสังคมนะครับในการอยู่ร่วมกันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ในช่วงนี้ด้วยครับอาจารย์ครับเชิญครับคันดีละครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่เรากำลังทำนะครับมันเป็นพันธกิจของมุสลิมทุกคนแล้วของคนไทยทุกคนก็ว่าได้ในสภาวะเช่นนี้นะโดยเฉพาะกับพี่น้องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประสบกับปัญหามาตั้งแต่ปี47กับคำเลวร้ายต่างๆนะครับในความวิกฤตในสถานการณ์ในความวิกฤตทางภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็มาเจอเรื่องโควิดอีกนะครับผมอยากจะให้พี่น้องผมสักวันหนึ่งผมจะเอาภาพไปให้เห็นว่าคำว่าจนเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรเราอาจจะอยู่ในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยมองไม่ออกว่าจนหมายความว่าอย่างไรนะครับดังนั้นจึงถือว่านี่เป็นภารกิจหลักของพวกเรานะฮะที่จะต้องร่วมกันช่วยกันนะครับถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของเรือนร่างเราของสังคมเราเนี่ยไม่ได้รับการดูแลผมก็เชื่อว่าเราเดินได้ไม่เต็มที่หรอกครับนะครับเราก็คงจะไปเหมือนคนพิการเพราะฉะนั้นเราอย่าทิ้งพี่น้องเราไว้ข้างหลังหรือเราอย่าละเลยเรื่องต่างๆเหล่านี้
นะครับที่สำคัญยิ่งที่ผมพยายามจะให้ที่เราอยากจะให้เกิดก็คือการจัดตั้งกองทุนสกาดและสังคมสงเคราะห์ให้เกิดขึ้นในทุกๆจังหวัดเวลาเรามีภาระมีปัญหาเล็กๆน้อยๆในแต่ละจังหวัดจะได้ช่วยกันเองถ้าเป็นปัญหาใหญ่เราก็มาระดมสรรพกำลังร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นหลักการของอิสลาม1ใน5ข้อนั่นก็คือเรื่องของสกาดละเลยไม่ได้ครับสังคมมุสลิมวิกว่าเราละเลยคำสั่งใช้ของรัชมาตาลาอันนี้ฝากนะครับฝากสำหรับคนที่เป็นมุสลิมแต่สำหรับพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมก็ฝากว่านี่คือภารกิจคือพันธกิจของพี่น้องชาวไทยทุกคนที่เราจะต้องดูแลร่วมกันโดยไม่ได้จำกัดว่าเขาจะนับถือศาสนาใดเชื้อชาติใดนะอันนี้เขาฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับครับผมเอาละครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ไพศาลพรหมยงประธานฝ่ายสกาดและสังคมสงเคราะห์เป็นอย่างสูงนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอัลลอฮุซซาลลัมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ท่านผู้ชมครับเมื่อถึงเวลานี้นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครนับถือศาสนาใดนะครับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับถ้าหากว่าท่านมีความสามารถนะครับก็เป็นความจำเป็นที่เราจะเดินหน้าไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับในช่วงนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับไม่ว่าเราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะครับบางทีมีเส้นแบ่งอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองนั่นก็คือความคิดของเราถ้าหากว่าบางอย่างเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าหากว่าเราคิดมากเราก็เกิดความทุกข์ได้เช่นเดียวกันแต่บางอย่างเมื่อเราทำอะไรไปที่เป็นความสุขเพียงเล็กน้อยถ้าหากว่าเรามีความภาคภูมิใจในสิ่งเหล่านั้นก็จะทำให้เรานั้นเกิดความสุขขึ้นมาทันทีครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีเส้นแบ่งอยู่นิดเดียวอยู่ที่วิธีคิดของแต่ละคนนี่คือรายการมุสลิมไทม์ซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนกและทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับในสังคมทุกวันนี้ถ้าหากว่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันต่างคนต่างไม่ยอมกันก็จะเป็นปัญหาแต่ถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสงบนิ่งและหยุดเสียเหตุการณ์ต่างๆก็คงจะสงบด้วยดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าบุคคลใดที่สงบนิ่งไม่ตอบโต้คือผู้ประสบความสำเร็จบันทึกโดยบุคอรีWalqulub tanub kana al-layla ta'ib